ประกบเด็กเรียนออนไลน์ 8:30 นถึงบ่าย 3:00 นบางวันก็ทำตอนบ่ายถึงบ่าย 3:00 ชวนทำการบ้านชวนเล่นเกมแล้วก็ไปกินข้าวกันพวกหนูทำไม่ได้ทุกวันไงพี่มันก็ประมาณชั่วโมงละ100กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้ว100นิดๆหนูไม่ได้ใช้ตังค์จากที่บ้านเลยส่งตัวเองเรียนสามารถจ่ายค่าหอค่าโทรศัพท์อะไรที่มันแบบเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องฟิกแต่ละเดือนได้แล้วอย่างที่บอกคือฟรีแลนซ์อะถ้าทำเยอะก็ได้เยอะค่ะพี่5วันต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับทักษะเราแล้วก็ความยากโรงเรียนนานาชาติมันก็จะมีความยากเรื่องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็จะได้เรทที่สูงกว่าเราแบบว่าว้าวมากๆเออชีวิตเรามันไม่ได้แบบว่าพอไม่มีรายได้แล้วมันจะจบตรงนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เรามีแรงคือสู้แบบเออมันยังมีงานนี้มาช่วยเราอยู่นะอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ใช้ตังค์จากที่บ้านเลยส่งตัวเองเรียนสามารถจ่ายค่าหอค่าโทรศัพท์อะไรที่มันแบบเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องฟิกแต่ละเดือนได้ได้ตรงนี้เข้ามาช่วยตัวเรียนจบเลยค่ะเพิ่งจบแบบสดๆร้อนๆได้เดือนหนึ่งประกบเด็กเรียนออนไลน์เจออาชีพนี้ที่ TCH ค่ะเกี่ยวกับติวเตอร์ทุกวิชาเลยใช่ใช่คือทุกวันนี้พอมีโควิดอ่ะเด็กทุกคนก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วเหมือนแบบคนที่เรียนออนไลน์อ่ะมันก็จะเครียดมีภาวะเครียดอยู่ยิ่งเขาเป็นเด็กเล็กๆที่เขาไม่สามารถจัดการความคิดหรือเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดทำให้เหมือนผู้ปกครองเขาก็อยากหาคนที่แบบว่าดูแลเด็กได้สามารถสอนเด็กได้สามารถอยู่กับเด็กตอนเรียนได้เหมือนพี่ที่ดูแลน้องตอนเรียนเป็นลูกอีกคนนึงคือไปเจอเด็กครั้งแรกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนเราต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานว่าเขาอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปกติเป็นคนนิสัยยังไงชอบทำอะไรเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจเขาได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราต้องไปอยู่กับเขาทั้งวันถ้าเราไปแล้วเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยหรือไปทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบมันก็จะอึดอัดใจกันนะคะพอเราไปเจอเด็กเองเราก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะจริงๆหรือว่ามีมากกว่าที่เขาพูดหรือเปล่ามากกว่าที่ผู้ปกครองให้ข้อมูลมาหรือเปล่ากับอีกอันนึงเลยคือเหมือนเตรียมเนื้อหาพี่อย่างเช่นวันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาว่าอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อยืดเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยไปดูมาให้ได้มากที่สุดก็คือเราไม่ได้สอนพวกวิชาการอย่างเดียววิชาการใช้ชีวิตให้เด็กด้วยเพราะอย่างที่บอกคือเราไม่ได้อยู่กับเด็กแค่ตอนเรียนเราอยู่กับเด็กทั้งวันเลยเด็กบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทำไมต้องไปเรียนทำไมต้องไปทำการบ้านทำไมต้องอะไรเงี้ยคือเราก็จะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องทำพยายามที่จะแทรกทัศนคติที่ดีนะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้มันได้ดีก็มีความอดทนสูงมากต้องเข้าใจเด็กแล้วก็ต้องใจเย็นมากๆมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาซื่อสัตย์เพราะว่าอาชีพนี้มันก็ได้รับการไว้ใจจากผู้ปกครองยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างบางเคสเขาต้องเข้าไปเรียนไปสอนในบ้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าเข้าไปอยู่คือเราก็เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีเข้าไปในบ้านเขาอะไรเงี้ยทีเซียนเขาก็บิ้วกฎมาในระดับหนึ่งเป็นข้อกฎพื้นฐานที่ทุกอาชีพต้องทำอย่างเงี้ยแบบเช่นไปลักขโมยหรือไปอย่างเงี้ยเขาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนู่นนั่นเขาก็จะมีการส่งงานเข้ามาให้เราเรื่อยๆอย่างที่บอกคือมันฟรีตรงที่เราสามารถเลือกเด็กได้เราสามารถเลือกงานได้สามารถทำประกบได้แล้วก็ยังวิ่งฟรีแลนซ์ได้อยู่10,000-20,000อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่